สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับ Speed Talk เทปพิเศษวันนี้มาที่อมตะนครนะครับที่ระยองนะครับมาที่โรงงานประกอบรถยนต์ BMW นะครับต้องบอกว่าวันนี้ทาง BMW กรุ๊ปประเทศไทยนะครับ BMW กรุ๊ปไทยแลนด์ใช้ชื่อนี้นะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเพราะว่าเป็นโรงงานประกอบที่มีมาสักระยะนึงแล้วแต่ตอนนี้ก็มีการเพิ่มศักยภาพของโรงงานก็คือมีการเพิ่มรายการผลิตนะครับที่นี่ก็คือเพิ่มรายการผลิตในส่วนของรถที่เป็นปลั๊กอินนะครับก็วันนี้ก็ทาง BM เชิญสื่อมานะครับได้รับเกียรติจากทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานวันนี้เดี๋ยวเราได้เข้าไปดูด้านในของโรงงานนะครับที่เป็นการผลิตรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับแน่นอนด้านหลังผมนะครับที่นี่ก็สามารถประกอบรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดอีก2รุ่นนะครับก็ได้แก่ซีรีส์3นะครับเป็น 330e Luxury นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงก็จะเป็น X5X-Drive 40e นะครับก็บอกว่า2รุ่นนะครับทั้ง X5 แล้วก็ CD 3เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับว่าลายผลิตในโรงงานประกอบในส่วนของระบบ Plug-in Hybrid จะมีอะไรยังไงรวมทั้งบรรยากาศภายในโรงงานเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปชมกันครับโดยที่ผ่านมา BMW เอาจริงกับการรุกตลาดรถพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจังเริ่มเดินหน้าขยายโรงงานในไทยเพื่อรองรับการประกอบรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กชาร์จได้เป็นครั้งแรกเริ่มต้นด้วยรุ่น 330e Luxury และ X5 X-Drive 40e M Sport โดยใช้ชิ้นส่วนและตัวถังคุณภาพเดียวกับเยอรมนีโดยการนำเข้าตัวถังและเครื่องยนต์สำเร็จรูปจากประเทศเยอรมนีมาประกอบที่โรงงานทั้งนี้เอง BMW 330e Luxury และ BMW X5 X-Drive 40e M Sport เป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี High Performance สามารถส่งกำลังแบบไฮบริดที่ประสานการทำงานของเครื่องยนต์เทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo Gear Steptronic 8 Speed และเทคโนโลยี BMW E-Drive เต็มไปด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการพลังงานสามารถใช้งานเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าควบคู่กันไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรองรับการขับขี่ด้วยไฟฟ้าเต็มรูปแบบปราศจากการก่อมลภาวะโดยโรงงานผลิตรถยนต์ Plug-in Hybrid ของ BMW มีกำลังผลิต100คันต่อวันพร้อมส่งออกไปยังประเทศจีนถึง 50% และสำหรับโรงงาน BMW Group Manufacturing Thailand ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2543โดยใช้งบประมาณในการลงทุนมากกว่า 2.6 พันล้านบาทนับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งและในปีพ.ศ. 2558ได้เพิ่มการลงทุนอีก 1.1 พันล้านบาทสำหรับการขยายโรงงานออกซึ่งปัจจุบันโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะจังหวัดระยองมีพื้นที่ทั้งหมด 75,000 ตารางเมตรและนับเป็นโรงงานแห่งเดียวในโลกของ BMW Group ที่สามารถผลิตรถในเครือครบทั้ง3แบบได้แก่ BMW Mini และ BMW Motorrad